สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ใน Minecraft Pixelmon กันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นผมเลือกตัวก่อนดีกว่า Techo Toxic แล้วก็ Mad Clip นะครับผมจะเลือกเป็นTechoแล้วกันดิ Techo คิดว่า Techo น่าจะเจ๋งอยู่วันนี้นะครับอยู่ในเกมของ Minecraft เอาชีวิตรอดนะครับมันไม่ใช่เอาชีวิตรอดหรอกแต่ว่าเราต้องการเล่นให้จบนะครับผม Omega Ruby หรือ Alpha Sapphire นะครับนะถึงแม้ว่าผมเลือก Techo ต้องไป Alpha Sapphire แล้วเนาะเลือกจะเลือกเป็นตัวอะไรระหว่างเมกับ Brendan นะครับผมวันนี้เราจะมาทำการเล่น Minecraft Pokemon นะครับให้จบภูมิภาคของภูมิภาคอะไรวะผมจำชื่อภูมิภาคไม่ได้ว่ามันเป็นภาคของ Emerald นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเราต้องทำการตียิมให้ครบ8ยิมนะครับแล้วก็เล่นตามเรื่องของโปเกมอนเลยคือแบบว่าแมปมันเจ๋งมากๆนะครับตอนที่ว่าเราสามารถเล่นตามเรื่องโปเกมอนได้เลยทุกคนดูดินี่เอาล่ะถึงเวลาแล้วครับเราไม่สามารถทุบบล็อกหรืออะไรได้นะครับผมคือทุกอย่างจะเป็นไปตามหลักการของโปเกมอนเลยนะครับช่วยฉันด้วยเอาศาสตราจารย์ดูอะไรอ่ะเอาฮัลโหลนาที่อยู่ตรงนั้นน่ะอันนี้ครับก็คือศาสตราจารย์ที่จะโดนเจ้าไอโคชิน่าเนี่ยวิ่งไล่ตอนแรกนะครับเดี๋ยวโปช่วยกูเดี๋ยวศาสตราจารย์มึงวิ่งเร็วกว่าหมาแล้วเฮ้ยในกระเป๋าเนี่ยมันมีโปเกบอลอยู่โอเคครับอันนี้คือรออย่างเดียวทำอะไรไม่ได้โอเคอันนี้โปเกบอลมันจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกตัวอะไรหลังนั้นเราต้องสู้กับเจ้าโปชิน่านะครับผมที่ทำการเลือกเทโก้มาก็นี่เลยครับผมคือเทโก้เนี่ยมีความสามารถที่มันเจ๋งนะครับก็คือว่าถ้าจำไม่ผิดมันจะแบบว่าใช้พวกท่าได้เยอะอยู่นะครับมาโอเคโอ้ฉันแค่มาที่พื้นที่หญ้าสูงเองอะแล้วโปเกมอนก็จู่โจมฉันไอ้น้องมึงเป็นศาสตราจารย์จริงมั้ยน่ะคุณช่วยชีวิตของฉันไว้ขอบคุณมากเลยได้บอกให้ครับผมธรรมดาครับเออหรือว่าคุณคือลูกของคุณนอร์แมน12ทามฉันไม่ได้แนะนำตัวเลยฉันแทบจำไม่ได้เลยล่ะฉันเห็นเธอแค่ตอนเด็กๆอย่างนั้นเนี่ยนี่ไม่ใช่ที่หมอการคุยอะมานี่ดีกว่ามาที่แล็บฉันโอเคครับมาที่แล็บโอ้12ทามฉันได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับพ่อของเธอมากเลยล่ะแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเธอไม่มีโปเกมอนของตัวเองอะนะนี่ก็มีเทคโคกูแล้วเนี่ยยังก็ตามทีแล้วก็โอ้ใช่ฉันอยากขอบคุณนะที่เธอช่วยชีวิตของฉันไว้อะเอาล่ะฉันจะให้โปเกมอนกับเธอนะก็คือตอนนี้ผมมีเทคโคแล้วนะคุณได้เทคโคอ่ะคุณมีเทคโคอยู่แล้วโอเคครับหลังจากที่เราคุยกับศาสตราจารย์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คงไม่มีแล้วเนาะก็เราก็เลยเทคโคมาแล้วนะครับต่อไปครับผมถึงเวลาไปไล่ตียิมนะครับก็คือว่าเกมเนี่ยไม่ให้เราแบบไล่เก็บเบลใช่ไหมทุกคนอะเก็บเบลแล้วก็ตียิมตามแบบว่าหลักฉบับหลักสูตรของโปเกมอนเลยนะครับผมนะนี่เลยคือแบบแมปแม่งแบบโคตรเหมือนจริงทุกคนดูดิเนี่ยมันมีแบบอะไรแบบให้เราดูว่าตอนนี้เราอยู่ไหนด้วยอะสมจริงจัดเลยเดี๋ยวเราก็ทำการสู้กับไอ้พวกโปชิต้าเนี่ยเพื่อทำการเก็บเวลประสบการณ์ได้นะครับสบายสบายเลยผมบอกเลยแบบเล่นเหมือนโปเกมอนเป๊ะๆเลยเว้ยนะครับเราอยู่ที่ถนน101นะครับผมซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับก็คือว่าเราต้องทำการตียิมให้แบบว่าเรียบร้อยนะครับและแถวนี้โปเกมอนเยอะก็คือโปเกมอนแมลงนะครับและตัวผมนี่ไม่ค่อยถูกกับโปเกมอนแมลงเท่าไหร่เลยนะครับนะมาเวล6แล้วเอ้ยเจอคนว่ะท้าแบทเทิลมันดิถ้าเกิดโปเกมอนคุณเหนื่อยไปฮิลโปเกมอนที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ได้นะอุ้ยกับคนดีนี่มาไม่ได้คนที่ต้องถูกชวนแบทเทิลนะครับเดี๋ยวเราต้องทำการเก็บเวลสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องทำการไปสู้กับคู่แข่งของเรานะครับซึ่งคู่แข่งของเรานะครับก็คือชิงเอรูบอไม่มันไม่ใช่ชื่อชิงเอรูผมจำชื่อไม่ได้อะแต่ว่ามันชื่อประมาณนั้นแหละนี่ตรงจุดแรกๆก็จะมีแต่ซิกซักคูนนะครับซิกซักคูนโผล่มากับไอตัวหนอนโง่ๆนะครับก็เป็นปกตินะครับตามหลักสูตรแบบฉบับรวดรัดของโปเกมอนเลยมาเราจะวิ่งมาถึงเมืองแรกนะครับเมืองแรกของเรานะครับผมเป็นเมืองที่มีคุณจอยที่เอาไว้ฮิลอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอ๋อเนี่ยเข้าบ้านคุณจอยคุณจอยฮิลโปเกมอนกูชีผมลืมไว้เนี่ยว่าแบบเนื้อเรื่องเป็นยังไงอ่ะนี่แบบแทบจำไม่ได้แล้วแต่ลองเล่นดูครับคือปกติผมเล่นแต่เอเมอรัลด์ไงพวกรูบี้ซัฟไฟร์ไม่ได้แตะเลยครับแต่น่าจะพอได้อยู่แหละมั้งที่นี่คือเมืองออลเดลอันนี้น่าจะเป็นยิมของพ่อเราปะซึ่งเรายังมาหาพ่อเราไม่ได้ครับเคเราไปตบชิงกันรู้ก่อนดีกว่านะครับชิงกันรู้หรือว่าคู่แข่งของเราได้เนี่ยฮะกูเลยชิงกันรู้อ่ะผมไม่รู้ผมจะพูดว่าอะไรดิตรงนี้จะมีโปเกมอนนะครับที่มีชื่อว่าวิงกู้นะครับหรือว่าไอ้นกโง่ๆนี้นะครับผมและเลเวลมันก็จะเยอะกว่าเดิมนะครับเราก็สามารถที่จะโจมตีมันได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับผมประมาณนี้เฮ้ยปกติตรงนี้มันต้องสู้กับเราปะวะถ้าผมจะไม่ผิดในภาคเอเมอรัลด์นะแต่นี่มันไม่สู้อ่ะก็ไม่สู้ก็ไม่สู้วะเฮ้ยครับเราจะเดินไปทางนี้นะครับผมเพื่อไปทำการไปเจอกับนี่อันนี้คืออะไรยิมพ่อเราปะเฮ้ยครับตรงนี้เป็นบ่อนะครับที่สามารถตกกุ้งได้นะครับกุ้งนี้แบบของดีเฮ้ยอันนี้ได้เป็นเทรนเนอร์คนแรกๆเลยว่ะไหนขอดูหน่อยเทรนเนอร์ก็มันเทรนเนอร์ชาเลนจ์คุณไอ้น้องไอ้กระจอกนี่โปเกมอนเทรนเนอร์เวล4โอ้มาสู้กับผมเฉยครับตอนนี้จะเริ่มมีโปเกมอนเทรนเนอร์มาสู้กับเราแล้วนะครับเฮ้ยโลตัดนี่โปเกมอนธาตุดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรามีธาตุพืชแล้วไงก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้โลแทสก็ได้นะครับแต่มันดีตัวเนี้ยเฮ้ยเมกาเดนโอเคเดี๋ยวธาตุดีๆมาแล้วครับเมกาเดนฮะธาตุนี้เป็นธาตุที่แบบว่าบอกเลยว่าเจ๋งแจ๋วมากนะครับแต่ว่าตอนนี้โปเกมอนกูจะตายแล้วต้องหาคุณจอยมีคุณจอยหรือเปล่าแถวนี้อ่ะมาตรงนี้เมกาเดนมาดูดไอ้น้องนี่แหละท่ามันโกงครับคือมันดูดเลือดได้แบบดีมากนะครับมีกระเด็นแต่ถ้าเกิดเจอโปเกมอนนกนี่อุ้ยโดนจิกทีเจ็บเลยมามีกระเด็นมาจริงๆเราตบพวกโปเกมอนเด็กๆพวกนี้เราก่อนก็ได้นะครับเนี่ยแบบมีกระเด็นดูดเลือดมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะแบบว่าเพิ่มเลือดให้เราเยอะนะครับจะได้แบบไม่ต้องไปเจ็บตัวเวลาเจอกับโปเกมอนคนอื่นอันนี้ความเจ๋งของเทคโคนะครับอย่างที่บอกพวกโปเกมอนแบบธาตุพืชเนี่ยเวลาที่มันมีแบบมีกระเด็นเลยพวกเนี้ยดูดเลือดเนี่ยโอ้โหแม่งโคตร OP อ่ะไปส่งซีสคูลมาสู้เฉยอะไรแล้ววะฮะเทคโคเวล10แล้วครับตอนนี้เฮ้ยซีดอทนะครับตัวนี้โปเกมอนผมบอกว่าดีพอตัวนะครับสำหรับตัวนี้ซีดอทตัวนี้มีโปเกมอนให้เก็บครับเก็บมาเลยได้โพชั่นมาอันนึงก็ดีเออเท
เทคโคของคุณตายเหมือนถ้าเกิดเทคโคตายเราก็จะตายด้วยนะครับคุณเชื่อเลยแล้วกลับมาเกิดโปเกมอนเซ็นเตอร์ได้ใกล้สุดบ่ปะวิ่งต่อครับเราวิ่งมาถึงเมืองไหนวะเนี่ยขอดูแมปหน่อยลืมไปแล้วเมืองนี้อ๋อเมืองนี้เหรอพ่อของคุณบอกว่าเราสามารถไปเที่ยวกันได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้อ๋ออันนี้ยิมพ่อเราอ่ะยิมพ่อเรายิมโปเกมอนธรรมดาครับยิมพ่อเราข้างล่างนี่มาริวเยอะมากครับเมกาเดนยับเลยครับแถวนี้แม่งที่เก็บประสบการณ์โปเกมอนชัดๆโอเคตรงนี้ก็จะไปเจอกับยิมหินนะครับถ้าเกิดเราตรงไปถ้าจะไม่ผิดนะยิมหินหรือพวกซิกซักคูนเบอร์สองยุ่งกับมันอันนี้ลุงขายตั๋วครับลุงที่มีวิงกู้ครับเดี๋ยวตอนนี้เป็นป่าแมลงนะครับวายซิกซักคูนอีกแล้วน้องตรงส่วนนี้จะเป็นป่าแมลงนะครับซึ่งป่าแมลงเนี่ยจะมีโปเกมอนแมลงเกิดเยอะมากนะครับและหนึ่งในโปเกมอนที่น่าจับนะครับที่ไม่ใช่โปเกมอนแมลงอันนั้นก็คือมันจะเป็นในตัวมันจะเป็นไอจะเป็นสล็อตเอ่ยตัวสล็อตโปเกมอนธรรมดาครับสล็อตแต่ต่อยแรงอยู่มาไอ้นี่มันท้าผมสู้อ่ะแถมมันมีแบบท่าแมลงโคตรเยอะแล้วแบบผมโคตรเจ็บอ่ะเวลาโดนท่าแมลงมันตีทีอ่ะคุณดูดิโอ้โหเลือดลดกระฉูดเลยเว้ยไม่ใช่โพชั่นว่ะทุกคนไม่งั้นไม่น่ารอดจริงใช่มันยังมีอีกเหรอโอ้โหเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโปเกมอนมันนะฮะครับต้องใช้โพชั่นละต้องใช้โพชั่นละโพชั่นยัดเลยโอเคครับโปเกมอนในป่านี้มันก็โหดอยู่นะจริงอันนี้เป็นส่วนรวมโปเกมอนแมลงนะครับก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมเนี่ยไม่ได้มีโปเกมอนแมลงไว้สู้เนี่ยคือแบบว่าสู้ยากมากพื้นที่แถวนี้ต้องหลบแบทเทิลอย่างเดียวเนี่ยไอตัวอย่างเงี้ยแมลงจัดดูดมาผมไม่ชอบป่าเลยเว้ยจริงๆนะป่านี้เป็นป่าที่ผมแบบน่าจะเกลียดระดับต้นๆเลยล่ะในเกมโปเกมอนน่ะทุกคนเพราะผมไม่ชอบเล่นเทคโก้ไงเพราะผมใช้เทคโก้ปุ๊บแบบพอเจอป่านี้แบบโอ้โหกูไปไม่เป็นเลยกูท้ออ่ะมาครับถึงตรงจุดนี้นะครับผมจะไม่ผิดแถวนี้น่าจะเริ่มมีพวกแก๊งล็อกเก็ตมาแล้วป่ะนี่อันนี้อะไรล่ะอู้เอ็กโคไวท์อันนี้น่าจะแบบว่าเป็นการเริ่มสอนท่า TM นะครับมีขายของได้เอ้ยขายอากาศได้เหรอวะเฮ้ยผมปั๊มอากาศขายได้เหรอเอ้ยอันนี้จะสอนเรื่องเบอร์รี่อ๋อโอเคซิกซักคูนไหนซิกซักคูนเวล10ยิงตรงมาอันนี้เจอโอ้โลตัสไม่ชอบตัวนี้เลยแต่ดูดเลือดได้อยู่ก็ว่าผมตายแน่เลยว่ะโดนพิษตายว่าแล้วเชียวเชี่ยกูกลับมาวิ่งใหม่โคตรไกลอ่ะติดพิษอยู่เลยนะไอ้คุณจอยหิวให้ผมหน่อยดิจริงตอนนี้เราควรมีโปเกมอนอีกตัวแล้วนะครับโปเกมอนตัวใหม่แหละแต่แบบผมไม่มีไงโปเกมอนอีกตัวนึงมันยังไม่ถึงเวลาที่ผมจะจับโปเกมอนอ่ะคือแถวนี้มันไม่มีตัวอะไรที่แบบน่าจับอ่ะคุณเก็ตป่ะถ้ามีตัวน่าจับก็อยากจับอยู่เดี๋ยวมันแบบไม่มีเลยตัวน่าจับผมไม่อยากฟาร์มเวลเกอร์ไงอันนี้จะเป็น2พี่น้องนะครับที่รอแดกกูให้กูสู้แบบแบทเทิลแบบโอ้โหเนี่ยกูมีตัวเดียวมาดูดเลือดมันลูกพ่อดูดไอ้รถแตกก่อนเลยโอเคครับป่ะ2พี่น้องก็ไปแล้วอันนี้น่าจะให้เบ็ดตกปลาแล้วป่ะถ้าผมจำไม่ผิดใช่หรือเปล่าไม่ใช่อ๋อสู้กับคอยคิงไม่คอยคิงนี่ก็น่าจับอยู่นะน่าได้น่าโดนอันนี้เป็นเบอร์รี่นะครับต้องลดน้ำป่ะโอเคมาถึงจุดนี้แล้วนะครับนั่นคือเป็นศูนย์วิจัยอะไรสักอย่างนึงจำไม่ได้เมืองนี้นะครับเป็นเมืองยิมหินเมืองยิมหินพวกนี้โอเคครับอันนี้ได้เป็นยิมครับยิมแรกที่เราสู้นะครับยิมหินเอ้ยไม่ใช่ยิมหินหรออันนี้เป็นฟอสซิลยิมหินแหละโดฟอสซิลอะไรวะยิมหินชัดๆนะยิมหินคือเทโก้เนี่ยถ้าเกิดเวลสัก16เนี่ยมันจะแบบว่าสปีดรันยิมหินได้ง่ายมากนะครับแต่พวกนี้คือหน้าขโมยหน้าจับขโมยไม่ได้ไงเสียดายโอเคเรามาเจอกับนี่เลยเจ้าของยิมหินคนแรกปะเฮ้ยนี่ไงมาแล้วโอ้โหแบทเทิลครับกับเจ้าของยิมหินเอานี่ไปท่าใบไม้แบบชิวๆท่าใบไม้แบบชิวๆน่าจะอีวังมานะถ้าเกิดเจ้าของยิมหินไม่มั่นใจนะครับแต่ผมว่าน่าจะอีวังไม่ก็โนสพัทตัวอะไรเอ่ยโนสพัทโนสพัทจริงด้วยดูเลือดมาเฮ้ยชิดโนสพัทโนสพัทมันดูเลือดขึ้นได้เหรอโอ้โหตีแรงเหมือนโนสพัทอ่ะโอ้ชิดกูตายอีกแล้วโอ้ตายก็ไม่เป็นไรครับมานั่งเก็บประสบการณ์ก็ได้อะให้มันอัพเป็นร่าง2ก่อนแล้วกันนะตรงนี้เป็นที่ที่เก็บประสบการณ์ได้ดีมากๆนะครับนี่อัพร่าง2มาก่อนเลยเฮ้โก้ไปอัพร่าง2มาก่อนไอ้น้องเป็นจุกทอเรียบร้อยครับจุกทอมาแล้วไอ้น้องจุกทอมันต้องไม่เท่าไหร่ว่าถึงมีลิเบตมันควรจะมีได้แล้วนะมาซัดยิมหินกันต่อดีกว่าครับไหนยิมหินขออีกรอบได้ไหมอ่ะต้องรอมันวาร์ปนะครับอันนี้เซ็งมากเลยเซ็งที่แบบว่าต้องรอเจ้าของยิมวาร์ปเฮ้ยวาร์ปกูไปดิเพื่อนวาร์ปกูไปหน่อยกูจะแบทเทิลเอาว่าผมชนะล็อกเบทแล้วกันนะครับนะคือมันไม่ได้จริงๆว่ะทุกคนนะคือแบบผมพยายามแล้วมันไม่ได้มันนุ่มมากอ่ะล็อกเบทมาดิจิสเตอร์ก่อนแล้วกันครับมาเข้ามาคือมันแบทเทิลต่อไม่ได้แล้วทุกคนคือแบบว่าถ้าเกิดตายแล้วมันก็คือตายเลยอ่ะกลับไปแบทเทิลกับเขาไม่ได้แล้วอ่ะคือ what the fuck แหมมันก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะเนาะมันก็แบบว่าบั๊กๆนิดนึงนะครับเนี่ยแบทเทิลต่อไม่ได้แล้วเอาว่าผมเอาเบทมาแล้วกันนะอ้าวถือว่าผมชนะแล้วนี่เขาเรียกว่าชนะแบบอินดี้ไอ้น้องเอาว่ารอบหน้าผมห้ามตายไม่ได้สักรอบนึงถ้าเกิดผมตายปุ๊บนี่บั๊กแน่นอนครับถ้างั้นผมว่าเราต้องไปซื้อบอลกันหน่อยแหละช็อปคีเปอร์มาเกรดบอลมา9อันแล้วกันนะเกรดบอลเดี๋ยวเข้าโปเกมอนเซ็นเตอร์เพื่อเซฟนะครับต่อไปเราต้องเข้าตึกนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะมาเข้าตึกนี้อันนี้เป็นตึกที่แบบว่าเขาจะพัฒนาเรื่องฟอสซิลนะครับตึกนี้มันดูไม่มีอะไรเลยไปดีกว่ามาต่อที่ถนน115นะครับถนนนี้เก็บโปเกมอนได้ซิงมาก็ดีซิงยัดเลยซิงโอเคครับลองมาป่านี้ครับมันจะมีที่ให้เราไปที่อื่นอยู่ป่านี้ง่ายๆครับสบายๆถ้าผมจะไม่ผิดป่านี้จะเริ่มมีพวกแก๊งอควาแก๊งแมกมาแล้วปะแต่ในเกมนี้ไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะมีหรือเปล่าปกติป่านี้มันจะเริ่มมีแล้วนะพวกแก๊งอควาแก๊งแมกมาแก๊งนู่นแก๊งนี่เต็มไปหมดเลยดวงตาอ๋ออันนี้ที่ทำฐานลับต้องไปเอาท่าทำฐานลับมาถือว่าทำฐานลับได้แหมมันก็ดูใช้ได้เนี่ยแต่ผมว่ามันก็แบบว่าตัดส่วนของเนื้อเรื่องเกมออกไปเยอะอยู่นะครับจากที่ผมคิดนะคือแบบส่วนนี้มันเป็นเนื้อเรื่องเกมแบบเนื้อเรื่องเกมเลยตัดออกไปเยอะเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเน้นแบบเล่นเอามันถ้าเล่นเอามันเล่นได้แต่ถ้าเกิดเล่นแบบเล่นแบบอยากได้ตามเนื้อเรื่องเกมเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ไหวว่ะเล่นไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าแบบมันตัดแบบพวกแก๊ง
อควาแก๊งแมกมาคู่แข่งเราเลยพวกนี้ตัดทิ้งหมดเลยมันก็เลยแบบไม่น่าไหวแต่เล่นเอามันเนี่ยเล่นได้แน่นอนผมว่าแบบมาเล่นเอามันนะอันนี้จริงๆต่อไปผมจำไม่ได้แล้วว่าเราต้องเข้าไปที่นี่หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นถ้ำนะครับถ้ำลึกถ้ำลึกถ้ำนี้จะมีพวกไอ้พวกนี้เยอะมากครับพวกวิสมัสเนี่ยเยอะมากไม่มีบอสเกิดด้วยว่ะบอสมีบอสก็มีบอสไหนลองสู้บอสดิมีบอสแม็กตีอย่างแรงไอ้น้องบอสแม็กตีแรงจัดเลยตายอีกแน่เลยว่ะเดี๋ยวก็ดีชนะเถอะเรียบร้อยครับชนะได้ก็ดีได้เดมแมคแคนดี้ครับบอสอีปิกก็มีว่ะป้าสู้อ่ะแปลว่าเราต้องผ่านถ้ำนี้ก็ได้อ่ะผ่านถ้ำนี้ตรงนี้อะไรเนี่ยไม่ก็ต้องสู้ไอ้ตัวเวนี้ด้วยอ่ะสู้ก็ได้ปกติถ้ำนี้มันต้องดันหินหรือเปล่าวะทุกคนคือผมจำไม่ได้นะแต่ในความทรงจำผมถ้ำนี้เหมือนมันต้องดันหินยังไงก็ไม่รู้ไม่ดันก็ได้กูไปแล้วนะไม่มีอะไรแล้วแมนบอมาเก็บบอลอันหนึ่งก่อนให้ทีอัพครับเจ๋งจัดเลยมาโผล่เมืองใหม่ครับเมืองนี้มันตรงส่วนไหนของโลกวะลืมเหมือนกันว่ามันมีอะไรบ้างในเมืองนี้นะครับบางทีก็ลืมอะไรอะที่นี่คือที่ไหนอะจัดแข่งประกวดสัตว์สวยงามไม่ได้อ๋อคอนเทสต์ฮอลล์โอเคจัดแข่งประกวดสัตว์สวยงามที่จัดโปเกมอนสวยงามครับอุ้ยโปเกมอนในแถบนี้ดิเวล17แล้วนั่นแหละถือว่าเวลเยอะเลยอะใช้ได้เลยครับผมวูแมงไปกูทีเจ็บจี๊ดอู้กูตายอีกแล้วว่าตอนนี้ผมว่าต้องเริ่มนั่งฟาร์มเวลก่อนแล้วนะครับฟาร์มเวลในนี้นี่แหละฟาร์มเวลกับพวกเนี้ยทำอะไรไม่ได้ครับฟาร์มเวลก่อนแล้วกันนะเวลเยอะก่อนเดี๋ยวค่อยไปสู้ใหม่ผมเพิ่งกลับมาคุยกับลุงท่าเรือกันดีกว่าครับว่าลุงท่าเรือเนี่ยถ้าผมอยากจะไปเรือฝั่งนึงนี่ได้หรือเปล่าปกติลุงนี่แบบแต่ลุงแกมีวิงกู้แล้วนี่หว่าปกติวิงกู้ของลุงแกถูกจับไปนะครับไอ้ตัวเนี้ยไอ้เปโกเนี่ยของลุงแกถูกจับตัวไปแต่นี้เปโกลุงแกดูไม่น่าถูกจับตัวไปผมกลับมาทำไมเนี่ยดูแบบกูกลับมาเพื่อปกติมันต้องแบบลุงมึงให้กูขึ้นเรือดิไอ้ชิลุงหลอกกูไอ้ชิลุงหลอกกูลุงหลอกกูเฮ้ยโรซาเลียตรงเซเดนี่น่าเก็บนะครับแต่เสียดายมันเรามีรัดพื้นแล้วดิเรามีเทคโคแล้วอะคือจริงๆโรซาเลียนี่เป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ผมว่าน่าเก็บอุ้ยแถวนี้อาซูมารินเกิดจัดเฮ้โหอาซูมารินพ่อมึงตีอย่างแรงเฮ้ยตัวกูมันตัวตีแรงปะดิหรือว่าตัวกูมันตีกระจ้อยเลยโอ้มันโลเอาทีโคตรเจ็บไอ้น้องโหก็จะจับโปเกมอนท่าน้ำอีกตัวนึงก็ได้นะครับเป็นอัลซูมารินเนี่ยผมว่าก็ได้นะจะได้แบบไม่ต้องไปจับร่างแรกอะจับร่างสองเลยเมกาเด้งก่อนเลยครับมันตีผมแรงหรือเปล่าไม่แรงเมกาเด้งทีนึงเพื่อแท็กไปไอเลือดแดงเลือดไม่แดงว่ะอู้มันตีกูเลือดแดงสัตว์เกรดบอลเลยยัดเลยมาขอโปเกมอนท่าน้ำตัวนึงเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจเรียบร้อยครับผมแต่โปเกมอนท่าน้ำมาตัวนึงเว้ยไม่ได้อย่างนี้ดูวะนี่จะพอตบไอพวกแก่ๆนี่ได้นั่นแหละตบได้ไหมแต่ตัวนี้น่าจะตบได้อยู่นะครับลองสู้อีกรอบแล้วกันนะอ่ะเมกาเดนยัดเลยครับผมเมกาเดนยัดอีกทีนึงครับไอ้โปเกมอนนักมวยโปเกมอนนักมวยเมกาเดนเลยเมกาเดนยับเลยโปเกมอนนักมวยกูคิดที่เข้ากูเฉยเมกาเดนไปอีกทีนึงไปโปเกมอนนักมวยอันนี้ไอ้นกโง่ปั๊บเฮ้ยตายได้ผลอารอนอันนี้โปเกมอนท่าเหล็กนะครับเหล็กจริงๆคนใช้ดินไม่ก็ไฟเล่นมันนะฮะแต่ไม่เป็นไรไม่มีอันนี้โพชิต้าครับผมไม่น่าใช้ท่ามืดกับมันนี่ใช้ไม่ได้ผลอยู่แล้วครับเพราะมันคือท่ามืดเนาะท่าใบไม้ก็พอทิกตะคูนครับอันนี้ก็ตีปกติครับชิวๆแต่ตอนนี้เริ่มมีโปเกมอน2ท่านะครับก็คือท่าน้ำนะครับแล้วก็ท่าพืชก็คือจุกทอของเราได้เลยนะฮะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแม่งตรงนี้มันมีแต่พวกแบบโปเกมอนแมลงทั้งนั้นเลยโอเคครับตอนนี้ตัวผมก็เวลอัพนะครับจากเมกาเดนตอนนี้ก็ได้กิกาเดนมาแล้วนะครับถือว่าเป็นท่าที่โอพีมากนะครับสำหรับกิกาเดนท่านี้แรงของจริงแรงของจริงนานอุ้ยนี่มันโปเกมอนมันเยอะแท้ไหนลองกิกาเดนกับตัวนี่แล้วกันครับอัสมาริวนี่โดนกิกาเดนไปทีนึงก็คือเจ็บอะเจ็บใช้ได้ครับจริงๆฟังกับพวกล่าง2เนี่ยจะแบบเวลเราจะอัพง่ายมากนะครับคุณดูดิผมขอร้องละวอลลี่ผมต้องการ challenge ยิมเพื่อให้รู้ว่าผมแข็งแกร่งแค่ไหนได้โปรดเถอะคิดว่าการสู้ยิมเนี่ยมันไม่เร็วกันไปหน่อยหรอ12ทำอ้าวกูอีกแล้ว Lost I have gotten เก่งๆมากกว่าตอนที่เราเจอกันอีกนะฉันต้องการที่คุณปู่ดูว่าตอนนี้ผมแข็งแกร่งมากกว่า12ทำอีกอ๋อไอ้วอลลี่เนี่ยอันนี้นายเป็นคู่แข่งเราจริงเหรออ๋อจริงเหรอมึงเจอเคยเจอกูตอนไหนวะไม่กูไม่เคยเจอกับมึงเลยเปล่า take all dialogue trigger โอ้จะกลับไปที่ World Topต้องทำคุณมากนะขอให้รู้ว่าการเป็นเทรนเนอร์นั้นเป็นยังไงมันบ่นอะไรของมันก็ไม่รู้ไปดีกว่าปล่อยมันบ่นไปแล้วกันครับแล้วตรงนี้เหมือนที่ตั้งแต่ผมเล่นลิฟต์กีมันนี่กูไม่เคยเจอเลยหรือเปล่าเชี่ยที่ไหนดีอ่ะมาครับตอนนี้เราออกมาถนนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ได้ล็อกสมาร์ทมาก็ดีสมาร์ทใช้ละท่าสแลมครับออกมาแทนควิกแอทแทคไหมก็ได้นะนี่เราออกมาตรงส่วนไหนของโลกวะเนี่ยรู้ไหมผมเล่นแบบนี้ผมหลงทางบ่อยมากเลยแล้วแบบบางทีแดร์หลอกก็พังอะไรก็บั๊กนะครับอ่ะเลิกเล่นเถอะนอนดีกว่าสำหรับคนไหนอยากลองไปเล่นนะครับเจอเลยพรุ่งนี้ลิงก์ใต้คลิปชั้นไปโหลดมา